บายบายไปจริงๆแล้วนะสำหรับ9ปีนายกลุงตู่ที่วันนี้ยังคงถือเลิกพานาทีในการอำลาบ้านนรสิงห์ทำเนียบรัฐบาลที่ทำงานมา9ปีทั้งขามา 9:09 น.ขากลับ 14:04 น.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบศาลตายายและองค์นรสิงห์ก่อนออกจากทำเนียบท่ามกลางบรรยากาศการส่งจากทีมงานตึกไทยคู่ฟ้าและข้าราชการรวมทั้ง FC ที่ยืนเรียงรายแถวส่งจนออกประตูและถือเป็นบรรยากาศของการร่ำลานายกที่ไม่ค่อยได้เคยเห็นที่มีทีมงานและข้าราชการทำเนียบมาร่วมร้องเพลงหลายเพลงทั้งคำสัญญาด้วยรักและผูกพันศรัทธาคนดีไม่มีวันตายเพราะที่ผ่านมานายกมักไม่มีโอกาสได้ร่ำลาเพราะไม่ได้อยู่ครบเนื่องจากมีการรัฐประหาร2ครั้ง2549และ2557ยาวจนวันนี้หรือแม้กระทั่งนายกที่อยู่ครบก็ไม่มีการส่งแบบนี้โดยลุงตู่บอกว่าวันนี้เข้าทำเนียบวันสุดท้ายแต่ก็จะยังทำงานข้างนอกจนกว่ารัฐบาลใหม่ครม.เศรษฐา1จะเข้าทำงานโดยรัชดารองโฆษกอธิบายการที่ลุงตู่จะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปว่าลุงตู่จะยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนทั้งนี้ด้วยมารยาททางการเมืองลุงตู่อยากให้เวลาคณะทำงานของรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในทำเนียบได้อย่างเต็มที่จึงจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ลุงตู่ยังคงมีภารกิจในเรื่องการพิจารณาลงนามเอกสารซึ่งทำได้ตามปกติโดยจะไม่ขัดต่อมาตรา169ตามรัฐธรรมนูญเรียกว่าด้านหนึ่งอาจถือเป็นการปิดฉากภาพเปิดทางการเมืองของศูนย์อำนาจ3ปอแบบที่ทั้งลุงตู่และพี่รองบิ๊กป๊อกลอยตัวจบสวยลงจากหลังเสือแบบชิวๆผ่านภาพที่มาของรัฐบาลนิดหนึ่งที่มีพรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ร่วมด้วยอันแถมด้วยการโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกของสว.สายลุงตู่กว่าร้อยในวันเดียวกับการกลับมาเป็นตัวประกันทางการเมืองของทักษิณชินวัตรที่มุ่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจที่วันนี้อาจารย์วิษณุรักษาการรองนายกบอกว่ารัฐบาลเพิ่งได้รับเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษของทักษิณแล้วเหลือก็เพียงปอพี่ใหญ่ที่ยังคงโลดแล่นไปต่อทางการเมืองแม้วันนี้จะประกาศปิดบ้านป่ารอยต่อสำหรับการเป็นวอรูมการเมืองและลาออกจากส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แต่ยังคงนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่หายจากหน้าปัดข่าวไปหลายวันเป็นรัฐบาลนิดหนึ่งที่ตามไทม์ไลน์เบื้องต้นพรุ่งนี้จะมีการทูลเกล้าครม.เศรษฐา1จากนั้นระหว่าง 2-7 กันยายนจะอยู่ในขั้นตอนการโปรดเกล้าครม.และขั้นตอนการเข้าถวายสัตย์จากนั้น8กันยายนครม.เศรษฐา1จะมีการแถลงนโยบายต่อสภาก่อนที่12กันยายนจะมีการประชุมครม.เศรษฐา1นัดแรกเท่ากับว่าในสัปดาห์หน้าทำเนียบรัฐบาลจะร้างเพื่อรอครม.ชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกคนที่30ที่ชื่อเศรษฐาหรือเสี่ยนิดที่ในจังหวัดที่มีกระแสข่าวโจมตีชมหน้าครม.ที่มีทั้งประเภทไม่ตรงปกที่หาเสียงมีทั้งที่อาจมีปัญหาคุณสมบัติเพราะเคยถูกดำเนินคดีติดคุกหรือแม้กระทั่งมีทั้งตอบแทนบุญคุณเจ้าของพรรคและสปอนเซอร์ทำให้เศรษฐาที่ต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีทั้งการให้เลขาครม.ดูและให้กฤษฎีกาตรวจสอบอีกชั้นก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าจึงเอางานมาเป็นตัวนำทางโดยประกาศว่าประชุมครม.นัดแรกจะประกาศลดราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำมันดีเซลในขณะที่ตัวเองก็แอคชั่นลงตลาดเพื่อฟังปัญหาความเดือดร้อนปากท้องจากประชาชน